สวัสดีค่ะช่องนิพนธ์ค่ะวันนี้จะพามาทำน้ำหมักจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวค่ะซึ่งเราสามารถนำน้ำหมักจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวไปใช้ได้กับพืชทุกชนิดค่ะและเร่งการเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีค่ะวิธีทำนะคะอันดับแรกนะคะให้เราเตรียมข้าวสารมานะคะอันนี้ที่เราเตรียมมานะคะก็จะเป็นข้าวเจ้าหอมมะลิค่ะเพื่อนๆก็ใช้เป็นข้าวเหนียวก็ได้เหมือนกันนะคะต่อมาค่ะเราก็เตรียมน้ำมาประมาณ1ลิตรค่ะแล้วเราก็เทน้ำลงไปใส่ในภาชนะที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วเราก็ใช้มือคนค่ะอันนี้จะเป็นการล้างข้าวค่ะก่อนที่เราจะนำไปหุงต้มนะคะเราก็จะล้างข้าวก่อนใช่ไหมคะหลังจากที่เราล้างข้าวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเทน้ำที่เราล้างข้าวหรือว่าน้ำซาวข้าวเนี่ยค่ะส่วนมากเราเททิ้งใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้เราจะไม่เททิ้งค่ะเราจะรองไว้ใช้ประโยชน์กับพืชค่ะซึ่งในน้ำซาวข้าวก็จะมีวิตามินต่างๆที่เราสามารถนำไปใช้กับพืชได้อย่างดีค่ะแถมยังช่วยให้พืชของเราเร่งการเจริญเติบโตได้ดีค่ะเร่งเขียวได้ดีนะคะที่สำคัญนะเร่งดอกเร่งผลได้ดีทีเดียวค่ะการล้างข้าวหรือว่าการซาวข้าวนะคะเราจะใช้น้ำ1หรือน้ำ2ก็ได้เหมือนกันค่ะอันนี้เราจะล้าง2ครั้งค่ะเทน้ำลงไป1ลิตรค่ะแล้วก็ทำการคนหรือว่าซาวข้าวให้มีน้ำซาวข้าวออกมาค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเทน้ำทิ้งใส่ลงไปในภาชนะที่เราเตรียมไว้ค่ะน้ำซาวข้าวนอกจากจะนำไปใช้กับพืชแล้วทำให้พืชสวยงามนะคะเรายังนำไปหมักผมได้ค่ะนำไปหมักผมให้ผมดำเงางามและนุ่มสลวยได้ค่ะและเรายังนำไปล้างหน้าทำให้หน้าขาวใสสะอาดได้ค่ะเมื่อเราคลางข้าวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้น้ำปริมาณ2ลิตรค่ะต่อมาค่ะเราก็จะนำน้ำตาลทรายแดงค่ะอันนี้เราจะใช้เป็นน้ำตาลที่ไม่ฟอกขาวค่ะเราจะเทน้ำตาลทรายแดงลงไป3ช้อนโต๊ะด้วยกันค่ะเพื่อที่ว่าน้ำตาลทรายนะคะเขาจะเป็นอาหารให้กับจุลินทรีย์ได้เป็นอย่างดีค่ะถ้าเพื่อนๆมีนมเปรี้ยวนะคะเพื่อนๆก็นำมาใส่ได้นะคะอันนี้เราใส่น้ำตาลทรายแดงลงไป3ช้อนแล้วก็น้ำซาวข้าว2ลิตรค่ะถ้าเพื่อนๆมีเยอะกว่านี้เพื่อนๆก็เพิ่มปริมาณได้ตามสัดส่วนเลยนะคะแล้วคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะให้น้ำตาลทรายละลายค่ะแล้วให้เราเตรียมกรวดเปล่ามาไว้สำหรับการหมักน้ำจุลินทรีย์ค่ะอันนี้เราเลือกใช้เป็นขวดน้ำดื่มธรรมดาค่ะหรือถ้าเพื่อนๆมีขวดน้ำอัดลมนะคะเพื่อนๆก็สามารถใช้ได้นะคะเพราะว่าขวดน้ำอัดลมเนี่ยเขาจะมีความหนากว่าค่ะหรือถ้าไม่มีเราก็เลือกใช้เป็นขวดน้ำดื่มธรรมดาก็ได้ค่ะเมื่อเรากรองใส่ขวดเสร็จแล้วนะคะด้านบนของขวดให้เราเหลือช่องไว้นะคะเพราะว่าตรงนี้จะต้องเหลือพื้นที่ไว้เพื่อที่ว่าเวลาที่เราหมุนฝานะคะเราก็เขย่าเล็กน้อยแล้วก็คลายฝาออกนะคะถ้าหากว่าเราไม่คลายฝาออกนี่นะคะเวลาที่เรามาเปิดเนี่ยเขาจะมีแรงดันอากาศเขาจะพุ่งอย่างแรงค่ะก็จะทำให้เราอาจจะเจ็บมือได้นะคะขวดที่2เราก็เทลงไปค่ะแล้วให้เหลือช่องด้านบนของขวดทุกขวดเลยนะคะนี่ค่ะเพื่อที่ว่าเขาจะได้เป็นโพรงระบายอากาศได้อย่างดีค่ะเสร็จแล้วให้เขย่าค่ะแล้วคลายฝาออกค่ะอย่าปิดฝาให้แน่นนะคะปิดเบาๆค่ะเพื่อที่ว่าเวลาที่เรานำขวดไปใช้เนี่ยบางทีถ้าเราปิดแน่นเกินไปเนี่ยขวดเขาจะมีแรงดันค่ะแล้วมันก็จะพุ่งใส่มือเราก็จะทำให้มือเราเจ็บได้ค่ะนี่ค่ะหลังจากที่เราปิดฝาขวดแล้วนะคะเราก็ทำการเขย่านะคะเพื่อที่ว่าจะให้ทุกอย่างเข้ากันดีๆค่ะเขย่าเสร็จแล้วให้เราคลายฝาออกทันทีค่ะแล้วปิดเบาๆค่ะแล้วนำไปพักไว้ในที่ร่มค่ะหมักไว้ประมาณ4วันค่ะหลังจาก4วันผ่านไปเราก็จะนำมาใช้ได้ค่ะสูตรนี้นะคะเราสามารถนำไปใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับนะคะใช้ได้หมดเลยค่ะพืชผักผลไม้นะคะใช้ได้หมดเลยค่ะอันนี้จะเป็นประโยชน์กับพืชมากมายเลยค่ะเพราะว่าในเนี้ยเขาจะมีสารอาหารต่างๆเยอะแยะมากมายค่ะที่ทำใ
พืชผักผลไม้ของเรามีความโตเร็วสวยไวที่สำคัญนะคะรสชาติดีด้วยค่ะดอกเยอะออกดอกดีผลเยอะด้วยค่ะนี่ค่ะหลังจากที่เราหมักได้4วันนะคะเราก็จะมาดูค่ะที่ก้นของขวดนะคะก็จะมีตะกอนข้างล่างนี่นะคะนี่ก่อนนำไปใช้ค่ะเราก็จะมาดูก่อนนะแล้วก็ปิดฝาแล้วก็เขย่าเบาๆค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราคลายฝาออกค่ะฝาขวดทุกครั้งนะคะที่เราก่อนเราจะเขย่าเนี่ยก็คือให้เราปิดสนิทก่อนเมื่อเราเขย่าเสร็จแล้วเราก็จะคลายฝาออกค่ะขวดที่2นะคะก็จะมีตะกอนข้างล่างนะคะเราก็จะทำการเขย่าให้เข้ากันก่อนค่ะเขย่าเสร็จแล้วเราก็จะคลายฝาออกค่ะขวดที่3ก็มีตะกอนเหมือนกันแล้วก็เขย่าเล็กน้อยค่ะแล้วก็คลายฝาออกค่ะแล้วเราก็นำไปใช้ได้เลยค่ะสูตรนี้นะคะถ้าเราใช้ไม่หมดเราสามารถเก็บไว้ใช้ได้ประมาณ3เดือนค่ะวิธีใช้นะคะก่อนใช้เราจะต้องเขย่าขวดก่อนนะแล้วนำไปผสมกับน้ำค่ะอันนี้ที่เราเตรียมน้ำมาประมาณ10ลิตรค่ะเราจะใส่ลงไปประมาณ5ช้อนค่ะถ้าน้ำ20ลิตรเราใส่ประมาณ 9-10 ช้อนค่ะวิธีการใส่หรือว่าผสมน้ำเนี่ยเราจะไม่ผสมน้ำในปริมาณที่เยอะค่ะเพราะว่าถ้าพืชได้สารอาหารที่เยอะเกินไปเขาจะทำให้พืชนั้นเหี่ยวเฉาหรือว่าเน่าเปื่อยตายได้ค่ะอันนี้เป็นผักเล็กๆค่ะอันนี้เป็นผักที่เราเพิ่งเพาะได้ประมาณ 3-4 วันค่ะก็เพิ่งจะงอกออกมาค่ะแล้วก็สามารถนำไปราดรดลงดินได้เลยค่ะเพื่อเร่งการเจริญเติบโตค่ะไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัวใช้ได้หมดเลยค่ะใช้กับบอนสีสวยไวค่ะโตวันโตขึ้นค่ะสำหรับวันนี้ถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่แรมด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ